คุณปองพลอดุลเดชสารอดีตรองนายกรัฐมนตรีอดีตรัฐมนตรีในหลายๆกระทรวงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับซึ่งเป็นคุณพ่อของนายปรพลอดุลเดชสารอดีตส.ส.สระบุรีเนี่ยคุณปองพลมีข่าวว่าจะเข้ามาร่วมงานกับพรรครวมไทยสร้างชาติใช่ไหมครับพอพูดชื่อพรรคในผมก็ไม่แพ้คุณนันทิยานะ เพราะว่ายังจำชื่อไม่ได้พักคุณลัมโบ่บอกพักคุณลัมโบ่ในนี้น่าเลยหน้าลัมโบ่ลอยมาเลยลอยมาเลยครับพักรวมไทยสร้างชาติซึ่งปรากฏพอมีข่าวออกไปเนี่ยคุณปองพลบอกว่าใช่นะครับก็ยืนยันว่ากระแสข่าวนี้นะครับเป็นความจริงนะครับแล้วก็ยังบอกด้วยนะครับว่าก็มองตัวเลือกคนที่จะไปเป็นผู้นำประเทศใน 4-5 ปีข้างหน้าเห็นว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยยังทำงานได้อยู่อายุก็ยังไม่มากจนเกินไปผลงานในอดีตก็มีส่วนข้อเสียก็มีกันทุกคนคะนะครับแต่ว่าเรามาดูข้อดีที่จะเป็นประโยชน์ให้กับประชาชนต่อประเทศชาติก็จะสนับสนุนนะครับถ้าทำอะไรไม่ดีก็ต้องถูกท้วงติงกันได้นะครับอันนั้นก็ยืนยันคอนเฟิร์มมาอีกหนึ่งคนนะครับคุณปองพลอดุลเดชสารก็ถือว่าเป็นนักการเมืองอาวุโสอีกท่านหนึ่งนะครับค่ะ